ค่คุณผู้ชมมาดูสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่นะคะชุดแสงแรกค่ะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนสอดแทรกเรื่องราวชีวิตพอเพียงของชุมชนธรรมชาติอันงดงามนะคะจะเริ่มออกอากาศ16มีนาคมนี้ค่ะนายเขมทัศน์พลเดชกรรมการผู้มนุยการใหญ่บมจอ,อสมทร,ร่วมงาน Exclusive Interview ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีชุดแสงแรก ซึ่งเป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวแนวใหม่นะคะนำเสนอการท่องเที่ยวที่ซ่อนอยู่รอบแหล่งผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศสอดแทรกเรื่องราวของชีวิตพอเพียงของชุมชนรายรอบที่ล้วนแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอันงดงามโดยเดินเรื่องผ่านพิธีกร4ี่กลุ่มสีสถานภาพไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่คิดว่าไม่เมื่อไปแล้วกลับใช่ค่ะก็คือแสงที่1นนะคะตัวแทนวัยรุ่นปณิสราปริญญารัก์จากสงครามนางงามภายใต้แนวคิดแสงแรกของวัยรุ่นคือแสงแรก ของอนาคตแสงที่2ตัวแทนครอบครัวยุคใหม่แพทนภาตันตะกูะน้องเรซซิง่งภายใต้แนวคิดแสงแรกจากธรรมชาติคือพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวแสงที่3เศรษฐพงเพียงพอหรือเตา 8, ่า AF8 ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้พลังงานธรรมชาติคือการเติมเต็มแสงของพลังชีวิต และแสงที่4นะคะคือบุกโกธนัชพันธ์ภายใต้แนวคิดอยากไปมากเที่ยวแบบชัดแบบชีวิตแบบนี้รวมทั้งหมด16ตอนค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบามาจอ,อสมทกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหวังให้ประชาชนนะคะเข้าใจเรื่องพลังงานโดยเลือกสถานที่ถ่ายทําเป็นเขื่อนและโรงไฟฟ้าทั้ง4ภาคเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างลงตัว โดยสารคดีชุดนี้นะคะจะออกอากาศทางช่อง 9mhd หมายเลข30ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10โมงจนถึง10โมงครึง่งเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้ค่ะ